อนนี้เราอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของดอยแม่สลองครับแล้วก็เป็นจุดที่ถือได้ว่าเป็นตลาดชาครับชาทุกอย่างทุกประเภทชาอูหลงชาผู่เอ้อที่เอามาจากเมืองจีนชามะลิชาดอกไม้ของดองขนมขบเคี้ยวที่มีชาวบ้านนะครับเป็นชาวเขาหลายชนเผ่าเลยก็กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วดอยแม่สลองครับก็มาเปิดร้านต่างๆตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกหาของกลับบ้านได้ฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจในร้านแต่ละร้านบ้างนะครับไปดูกันร้านนี้ครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการมาเป็นประจำตลอด5ปีที่ผ่านมาครับพี่เหมยยี่ก็ใจดีนะบางทีไม่ได้มาซื้อเราอยู่กรุงเทพส่งไปรษณีย์ไปให้เฉยโอ้เพราะชาร้านนี้ครับชาดีชาอู่หลงมีหลายประเภทชามะลิอะไรก็มีตอนนี้เรากำลังเซตอัพเพื่อจะทำชุดชิมชาให้พวกเราได้ชิมกันอันนี้ชาอะไรครับตัวอย่างเลยอันนี้ชานางงามนะคะชาอะไรนะครับชานางค้ำค่ะชายยอดน้ำค้างยอดน้ำค้างเออยอดน้ำค้างมันมีกลิ่นหอมอะไรอ่ะเหมือนดอกไม้กลิ่นน้ำเพื่อนก็เออใช่ใช่ใช่กลิ่นน้ำเพื่อนแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้หน่อยเนาะอันต่อไปเป็นชาอะไรจ๊ะบูหลงเกตเอนะคะบูหลงเกตเอครับชิมชาเนี่ยต้องใช้น้ำเดือดใช่ต้องเอาน้ำเดือดมันถึงจะกระตุ้นน้ำแรกนี่อันนี้ทิ้งก่อนเลยน้ำแรกลดทิ้งนะคะกระตุ้นก่อนนะให้ชามันสะดุ้งพอมันสะดุ้งปุ๊บน้ำสองเนี่ยถึงจะดื่มได้ดื่มได้จริงๆก็ประมาณที่ 7-8 น้ำนะครับก็คือชาดีก็ใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วถ้าชาดีก็ได้มากกว่า10น้ำด้วยนี่ก็เป็นข้อดีของชานะครับนี่ก็มีการวอร์มถ้วยให้ถ้วยนี่อุ่นเพื่อที่จะได้รับอุณหภูมิของชาชุดใหม่ที่กำลังจะเทลงมาครับมีกลองชอกๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้น้ำที่มันแค่ร้อนๆเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะกระตุ้นให้ชาเนี่ยมีรสชาติดีขึ้นด้วยเช่นกันโอ้โหเห็นไหมไอ้กลุ่นเลยหอมแก้วนี้นะไม่มีกลิ่นของชาเมื่อกี้แล้วนะนี่จะเป็นกลิ่นของอูหลงเลยครับชาพวกนี้ดีมากมันช่วยลดไขมันในเส้นเลือดบางคนบอกว่าทานชาแล้วท้องผูกนะครับเอาอย่างง่ายๆชาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรนะครับทานดีก็ดีเลยนะแต่ถ้าคนทานไม่เป็นเนี่ยเอาชาแช่ไว้นานๆมันก็กลายเป็นยานะสำหรับคนท้องเสียไงมันจะทำให้ปรับสมดุลในร่างกายจากคนที่แบบท้องเสียอึบ่อยๆถ่ายบ่อยๆเนี่ยชามันจะทำให้กลับคงที่นะแต่สำหรับชาที่ไม่ได้แช่นะครับแบบชาพร้อมทานอย่างนี้เลยเนี่ยมันก็จะทำให้สมดุลร่างกายเราเมื่อกี้กินขาหมูมาใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันจะไปช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยครับอากาศเย็นๆอย่างนี้เจอชาอุ่นๆเนี่ยสบายสบายตัวแล้วรู้สึกสบายด้วยยังไงก็เนี่ยบอกเลยครับผู้ชมดอยแม่สลองมีเสน่ห์มากแถวนี้ครับทุกร้านซื้อหาได้หมดครับไม่ใช่เฉพาะร้านนี้ร้านเดียวก็พูดถึงชาแม่สลองเลยเนาะทุกๆร้านก็ใจดีทุกร้านเลยครับใจดีทุกร้านเลยของแม่สลองนะคะครับจริงๆอร่อยมากผมเคยไปโรงงานของหลานพี่เหมยยี่ฮะเนี่ยเราก็เลยเห็นวิธีเขาทำพวกพุทราพวกอะไรต่างๆนะครับเยอะเลยเชอร์รี่ต่างๆเนี่ยเชอร์รี่นี่พุทราก็มีทั้งแบบผสมสีหรือว่าธรรมชาติต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นขนมเป็นของกินเล่นโดยเฉพาะคนขับรถทางไกลครับมีพวกนี้พกไว้ก็ดีนะมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายตื่นอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเวลาเรามาที่นี่เขาจะจัดแบบเนี้ยให้ทุกคนได้ชิมก็เป็นอย่างนี้ฮะเป็นธรรมเนียมของที่นี่เลยที่ร้านนี้เลยครับก็จะมีมากมายหลายอย่างแต่วันนี้มารอบนี้นะเราจะซื้อเห็ดหอมกลับไปทำทานที่บ้านครับเป็นเห็ดหอมอบ
ซีอิ๊วแบบที่เราไปทานที่คุ้มในผลใช่ไหมแบบนั้นเลยทำกินเองที่บ้านเดี๋ยวไปเปิดสูตรจากในเน็ตดูฮะอร่อยไหมอร่อยไม่รู้อะก็ทำกินเองก็ต้องกินให้ได้แหละนะนี่อะไรเม็ดแมงลักป่ะใช่ไหมครับงาดำงาดำอ๋อแม่ค้าสวยนะแต่งตัวสวยมากเลยมีข้าวลืมผัวไหมข้าวลืมผัวมีขายยังไงข้าวลืมผัวสามกระป๋องร้อยเอาสามกระป๋องเวลาหุงข้าวเนี่ยหม้อไฟฟ้าหุงยังไงครับใส่น้ำนิดเดียวเอาใส่น้ำน้อยเหรอลดราคาได้เท่าไหร่ลดราคาธรรมดาอันนี้ปลูกเองหรือเปล่าแถมแม่ค้าใจดีแม่ค้าก็สวยมาสวยอ่ะนี่คู่แก่มีมาสวยไงลูกแม่ค้าบอกพี่สวยแม่ค้าแต่งงานยังรู้สี่คนรู้สี่คนแล้วโอ้ยังสวยอยู่เลยเอออดนุนฮะก็ชอบวิถีแบบนี้นี่ครับขอบคุณมากมายินดีครับข้าวลืมผัวฮะเดี๋ยวก่อนกินเขียนชื่อก่อนใครคือผัวผม